Sprøtt! ต่อสู้ตามแนวทางอาหิงสาอาโหสิดังดอกไม้ปลีบานในทุกกาวย่างกับมือของแขนเชื่อมันในแน สันติภาพสมสวาทสร้างแผ่นดิน ยังจับมือของแค่เชื่อมันในแนวทางสันติภาพส่องสวา่างสร้างแง่นดินมหา พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่10มีนาคม2559ในวันนี้เมื่อวานก็เป็นไปตามนัดหมายครับไม่ว่าการปรตกถาของอดีตนายกทักษิณที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนที่สุดครับก็มีพี่น้องคนไทยในสหรัฐพวกที่ยืนฝ่ายกปปอเคยเป่านกหวีดก็ไปต่อต้าน ฝ่ายที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็ไปสนับสนุนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอดีตนายกทักษิณก็ทำหน้าที่บาตกาตฐานเนี่ยะครับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองตามความที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังจากข่าวกันอยู่แล้วที่มีการรัดหมายจุดหนึ่งเนี่ยนะครับพลเรือเอกประจุตามประทีปพกความมั่นใจไปนะครับ ใช้ทนายความแกนนำคอปทอนะครับทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นอุดมเฟื่องฟุง้งอดีตรองประธานสารดีกามีกองเชียร์ก็ไปพรึบเช่นเดียวกันนี่นะครับแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าป๋าอวยพรให้โชคดีง่ายๆว่านะครับมาอย่างทรงพลัง ปรากฏการ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเนยนะครับเราในฐานะคนนอกก็ติดตามกันไปครับเพราะว่านี่นะครับถ้าเข้าจังหวะไม่ดีนะคนสวยจะเป็นพวกคนนอกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะอะไรกันก็ว่ากันเต็มที่นะครับเราไม่เกี่ยว เพราะเนี่ยนะครับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นเมื่อเวลาทําท่าจะมีปัญหาก็ไม่รู้เนี่ยนะครับจะจบลงกันอย่างไรเถียงกันหน้าดำหน้าแดงก็มีคนตะโกนขึ้นนนะครับสองพยางทักษินเสื้อแดงไอ้ที่ทะเลาะก,กันก็ดีกันโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ใครอยากจะทำอะไรตามสบายนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่ชัดเจนคลเรือเอกประจุตามประทีปเนี่ยนะครับก็คงจะเข้าใจในสัจธรรมของคณะรัฐประหารเป็นอย่างดีว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกว่าที่ตัวเองจะเห็นผลนั้นก็มีระยะเวลา อย่างชัดเจนตามความที่ปรากฏการต่อสู้คดีกันเป็นอย่างไรนั้นก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมเส้นทางทางการเมืองนั้นไม่มีใครไปเสียมอะไรใครได้เพราะว่าก็ไม่มีใครไปเสียมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับพลเรือเอกระจุนหรือเนี่ยนะครับใครจะไปเสียมในลายกับพลเรือเอกระจุนทั้งหมดเนี่ยนะครับโตกันแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ในฐานะประชาชนเราก็ติดตามดูอย่างห่างๆครับประเด็นต่อมาครับคือการปราบปรามมาเฟียปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือปราบปรามมาเฟียผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยักษประกาศจะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้ได้ภายในสองเดือนผู้บัญชาการฐานบกพลเอกธีรชัยนาควาน,นิตลั่นปราบผู้มีอิทธิพลใ้หมดประเทศเน้นระยะเข้มข้นหเดือนไม่มีแบ่งฝ่ายการเมืองปราบหมดพวกนอกกฎหมาย ดีเอส่งบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลห้ฐานความผิดได้แก่กลุ่มบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มนี่นอกระบบกลุ่มค้ายาเสพติดในเรือนจำกลุ่มผิดกฎหมายภาษีอากรและกลุ่มต้มตุนนักท่องเที่ยวส่วนรายชื่อเป็นกลุ่มกระบวนการบางคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิน่น ผมเองเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไว้เมื่อสองวันที่แล้วว่าภายหลังจากการยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557ปรากฏว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคอสชคณะยึดอำนาจบริหารประเทศในขณะที่มีม,มีมาเฟีย ทั้งประเทศ6,000คนผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยมีแนวความคิดที่จะขัดขวางการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับร่วมสองปีนั้นเนี่ย เมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับประกาศความแข่งครัดให้ยึดข้อ,อกฎหมายหรือเนี่ยนะครับมีคำสั่งให้ละเว้นกฎหมายและให้ปฏิบัติตามคำสั่งคสชก็ตามแต่ผมสงสัยว่าคำว่ามาเฟียรหรือผู้มีอิทธิพลถึง6,000คนนั้น ยังอยู่ร้อยนวลอยู่ได้อย่างไราภายใต้รัฐบาลที่ทหารเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซนแบบนี้แม้กระทั่งนี่นะครับห้ามูลฐานความผิดหรือแม้แต่กระทั่งรายชื่อเนี่ยนะครับที่รัฐปีว่าการกระทรวงมหาไทยแจกซองรายชื่อมาเฟียผู้ว่าไปจัดการตามกฎหมายและเรียกปรับทัศนคติมาเฟีย มันไม่ง่ายไปหน่อยเลยครับในการอธิบายว่าท่านบริหารประเทศเนี่ยนะครับจนกระทั่งบัตรเนี้ยร่วมสองปียังมีมาเฟียถึง6,000คนในฐานะที่ท่านกํากับดูแลเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งกระทรวงหมหาดไทยดีเกระทรวงกลาโหม รองนายกฝ่ายความมั่นคงตลอดระยะเวลาร่วมสองปีที่ผ่านมานั้นท่านไม่รู้เลยแหละครับว่าประเทศไทยมีมาเฟียตามที่ท่านได้ถแถลงในเวลานี้นะครับว่ามี6,000คนก่อนหน้านี้ไม่มีการระแคะระคายกันมาก่อน จนกระทั่งอยู่ในห่วงเวลาที่จะมีการทำประชามติมันพอดีอ่ะมันมีมาเฟียขึ้นมาถึง6,000คนและก็พยายามบอกว่ามีทาหารตำรวจด้วยแต่ตอนนี้ครับยังไม่ค้นทาหารและไม่ค้นตำรวจและที่ไปคนที่นคนปรปฐมเนี่ยนะครับ ที่อาวุธวางเรียงรายท่านช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนใบอนุญาตหรือไม่หรือว่าเป็นปืนที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุญาตหรือว่าอะไรเป็นอาวุธสงครามเพราะที่บอกว่ายึดปืนได้กี่กระบอก แต่ถ้าปืนมีทะเบียนน่ยและเขาก็ไม่ได้พกพาอยู่ที่บ้านมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเนี่ยนะครับบรรดาผู้นำคอสชอที่แสดงบัญชีทรัพย์สินก็มีปืนกันทั้งนั้นนคนไทยกับปืนเนี่ยนะครับคู่กันอยู่แล้ว แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ต้องดำเนินการในแล้วเสร็จภายในสองเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาส่วนพบบบเข้าใจว่ายังไม่ทราบนโยบายของท่านนยังเข้าใจว่าหเดือนอยู่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับ มันเพิ่มประเด็นเนี่ยนะครับโดยรัมปีว่าการกระทรวงมหาไทยบอกว่านอกจากดําเนินการตามกฎหมายแล้วยังเรียกปรับทัศนคติถ้าเขาเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลยังนะครับใช้วิธีอะไรครับปรับทัศนคติเลขาสมชเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับ ถ้ามีอิทธิพลทางความคิดก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลบ้านเมืองนี่นะครับสับสนโอลมานหมดท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การจังหวัดผู้บัญชาการเนี่ยนะครับจังหวัดทหารบกในแต่ละจังหวัดแน่นอนที่สุดนะครับเขาก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อเนี่ยนะครับพลเอกประวิตยบอกว่าต้องล้างบาง6,000มาเฟียภายในสองเดือนนี้ให้ได้คอคนขึงขังแต่ว่าที่ผมบอกว่ายังไม่ได้ยินข่าวว่าได้มีการต่อรอง แลกเปลี่ยนเพราะนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยที่ตำรวจไม่รู้นะครับตำรวจรู้หมดนะครับว่าท้องที่ใดใครทำอะไรโดยเฉพาะ บรรดาสีเทาทั้งหลายแน่นอนที่สุดครับบรรดาสีเทาทั้งหลายเขากลัวผู้มีอำนาจโดยเฉพาะผู้มีอำนาจนี่นะครับที่มีกำลังอาวุธมีกำลังทหารอย่างคอสชแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการบรรยากาศของประเทศที่จะมีการจัดระเบียบผู้มีอิทธิพลจนกระทั่งแปรสภาพจากผู้มีอิทธิพลกลายเป็นหัวคะแนนไม่ว่าจะเป็นหัวคะแนนเพื่อการลงประชามติหรือเพื่อการเลือกตั้งก็าตาม เพราะใครก็ยอมเั้งนั้นแหละเชื่อผมถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อหาดังต่อไปนี้ไม่มีใครอยากเข้าคุกะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองก็ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้า ผูมีที่พลก็บอกว่าเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองจึงจะให้ความร่วมมือกับคณะของท่านและผมเชื่อว่านี่นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปิดลับได้และถ้าวันข้างหน้าปรากฏว่าหกพันมาเฟียกลายเป็น,นกลไกสำคัญ ในการเลือกตั้งหรือในการทำประชามติก็ตามข้อมูลนี้ครับเป็นข้อมูลที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ DSI ฝ่ายปกครองมหาไทยหรือฝ่ายข่าวของทหารก็ตามมีอยู่ในมือทั้งนั้นอำเภอนี้นี่ครับใครใหญ่คนเล็กๆน,นี่นะครับ,าห,รบหาไม่ยาก แต่คนใหญ่เนี่ยครับงาให้งาง่ายกว่าเพราะมันมีจำนวนไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่านาจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ยินนี่แฟกันนะครับแฟกันว่าได้มีการต่อรองเรื่องเหล่านี้ และในวันข้างหน้าถ้ามีเชื่อผมแต่ครับความลับไม่มีในโลกการข่มโคให้กินหญ้าเนี่ยกดเรียงกันมานั้นเนี่ยนะครับโดยที่ไม่เต็มใจเนี่ยเพราะผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับการใช้วิธีใดๆนอกเหนือจากหลักการธรรมาพิบาลที่ถูกต้องนั้น มันไม่จีรังยั่งยืนแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะปราบมาเฟียปราบอิทธิพลอย่างจริงจังท่านทำไปเถอะแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าประชาชนเขาได้พิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าว่าหัวหน้ามาเฟียที่แท้จริงก็คือคนไปปราบนี่ ท่านจำปากผมไว้เลยครับมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึ่งแต่ว่าถ้าท่านนำทำหน้าที่ยังบริสุทธิ์ใจคนผิดว่าตามผิดคนไม่ผิดก็นะครับก็ต้องปล่อยเข้าไปไม่มีใครว่าแต่ยะว่าสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเป็นการจัดแถวผู้มีอิทธิพลหรือเป็นการจัดแถวมาเฟียเหมือนกับการจัดแถวรถตู้ หรือรถมอเตอร์ไซค์มันไม่มีอะไรเป็นความลับหรอกครับประเทศไทยเนี่ยนกมีหูหนูมีปีกทั้งนั้นไก่เห็นดินงูงเห็นนมไก่นะครับสุภาษิตไทยโบราณเนี่ยนะครับยังใช้ได้กันจนถึงปัจจุบันนี่ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วว่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับสองเดือนก็จะเป็นที่ประจักษ์ และผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องติดตามแล้วครับยังไงก็ได้ยินเพราะแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยนะครับก็จะเริ่มส่งเสียงกันถ้ามันไม่ใช่ตามที่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้คนที่มีอำนาจสูงสุดทั้งกำลังและทางความคิดก็คือคอสชนั่นเองครับแต่ว่าเนี่ยนะครับผมเอง ผมก็เชื่อว่าเหมือนในคนไทยว่าสองปีนี่นะครับท่านทนอยู่กับมาเฟียถึงหกพันคนโดยไม่ดําเนินการอะไรเลยนั่นแล้ววันนี้ประกาศล้างบางให้สิ้นซากนะมนุษย์ปกติเขาสงสัยกันทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าเนี่นะครับวันนี้เรายังไม่ได้ยินว่ามีเรื่องการต่อรองแลกเปลี่ยนหรือการจัดแถวมาเฟีย และก็ปรากฏชัดภายหลังว่าคนที่ไปจัดแถวแหละคือหัวหน้ามาเฟียตัวจริงอ่ะวันนั้นคนก็จะตะลึงตึงนะครับว่าอ๋ออ๋อออแต่ว่าเราต้องมองเรื่องนี้เนี่ยนะครับกันแบบสบายสบายต่อมาครับนายดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าต่างชาติชมรัฐบาลทหารมีธรรมาพิบาลมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าชาติไหนรวมกระทั่งก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่าในการประชุม G77 มีบางประเทศหลังจากฟังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นไป,ไปเป็นนายกประเทศ ของประเทศเขาเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติรู้ทุกเรื่องนายดอนเนี่ยนะครับก็มานเนี่ยนะครับพูดต่อเลยว่าที่นายกพูดทั้งหมดไม่ได้พูดตามสคริปต์บายฮัตออกมาจากใจเพราะถามว่าประเทศไหนที่จะเอาพลเอกประยุทธ์ไป ก็ไม่บอกเพราะถ้าบอกเนี่ยนะครับผมจะได้ไปขอบคุณคนไทยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ถามต่อมาว่าเมื่อไรเพราะว่าหลังจากประเทศไทยได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยนะครับที่นายดอนได้หยิบยกมากล่าวอ้าง ปรากฏว่าเป็นประเทศตะวันตกไม่ใช่ตะวันขึ้นซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วครับประเทศตะวันตกยังอยากได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยผมเนี่ยนะครับอยากได้ยินเหมือนคนไทยในนายดอนช่วยบอกได้ไหมว่าประเทศไหนอ่ะกางแผนที่เลยว่าประเทศไหน และนายกประเทศนั้นเขาชื่ออะไรน้อยแน่มาอยากได้นายกรัฐมนตรีของประเทศเราแล้วมาบอกว่ารู้ทุกเรื่องผมจะถามว่านี่คุณจริงใจไหมเนี่ยจริงใจจริงโจ้ในการชมไหมเนี่ยมาวันนี้เอาอีกแล้วครับต่างชาติชมรัฐบาลทหารว่ามีธรรมาภิบาลมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ไม่บอกว่าประเทศไหนอีกครับแต่เนี่ยใครจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่เกี่ยวครับแต่ว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ดีและจะได้มีความเติบโตก้าวหน้าถ้ารัฐมนตรีคนใดยังไม่มีแนว เนี่ยครับนายดอนปรมัตวิไนเนี่ยนะครับนี่สุดยอดจริงๆพี่น้องเคยได้ยินไหมครับตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีนายกรัฐมนตรีคนแรกถึงคนที่29เนี่ยมีนายกรีคนไหนบ้างที่ต่างชาติอยากให้ไปเป็นนายกของประเทศตัวเองและเป็นประเทศตะวันตกด้วย เหตุผลเพราะนายกไทยรู้ทุกเรื่องแล้วมาวันนี้ผมก็เชื่อว่านับตั้งแต่เนี่ยนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาผมไม่เคยได้ยินว่าต่างชาติเนี่ยครับชมรัฐบาลทหารมีธรรมาิบาลมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งประเทศอะไรครับ เดี๋ยวคนนึกว่าเป็นเกาหลีเหนือ <c oughs> นวนพูดขัดใจไม่ได้ยิงทันที <c oughs> รันปรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งหลับเอาไปประหารบืนใหญ่บืนใหญ่แล้วแต่ละวันนี่นะครับเหนื่อยไม่รู้ตายวันไหนเป็นบุคลิกเฉพาะและกำลังใจมีการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครคนเดียวประเทศเกาหลีเหนือสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างชาติชมรัฐบาลทหารมีธรรมิบาลมากกว่ารัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยประเทศอะไรเกาหลีเหนือหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ถ้าไม่ถ้าใช่เนี่ยก็ผมไม่เคยได้ยินนะ โน่นมันมากครับไม่มีอะไรมันเท่ากับผู้นําเกาหลีเหนือเลยครับทรงผมไม่เหมือนใครเลยแ <c oughs> ละเหตุผลประหารชีวิตมันมากเอาปืนธรรมดาประหารไม่สาใจเอาปืนใหญ่เลยประหาร <c oughs> และที่สำคัญเนี่ยนะครับควงอาวุธนิวเคลียร์อยู่ทุกวัน ถ้าเขาชมว่ารัฐบาลทหารมีธรรมาิบาลมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมนี่ก็พอที่จะรับฟังได้เพราะว่าถ้าไม่ฟังนะครับก็กลัวจะมีปัญหาเหมือนรัฐบุรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือต่อมาครับผมเองก็เพิ่งมีความรู้เหมือนกันว่า ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการปรับรูปแบบการรักษาความปลอดภัยปรากฏว่าไปก๊อปปี้มาจากรัสเซียหลังจากนี่นะครับมีการส่งเสียงบ่นกันอุบนะครับเสียพื้นที่การจอดรถและคนที่มาติดต่อเนี่ยนะครับทำเนียบรัฐบาลก็เดือดร้อนหาที่จอดรถก็ไม่ได้ นะครับการจัดระเบียบนักข่าวจุดต่างๆนี่นะครับได้มาจากรักเสเซียและก็กำลังจะทบทวนแผนใหม่และเนื่องจากนี่นะครับตลาดที่เป็นความสุขเดียวของนายกนี่นะครับคิดอะไรไม่ออกท่านก็ไปตลาดนะครับที่เขาเรียกว่าตลาดนายกคลองคลองประดุงกรุงกรุงเกษมเนี่ย ว่ามีข้อเสนอให้ย้ายไปที่ข้างกระทรวงศึกษาธิการนะครับคลองเดียวกันแต่ขยับตลาดไปไอ้พวกนี้เนี่ยครับไม่เข้าใจเลยมันความสุขอะพี่น้องเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมครับคนที่ติดหมอนติดตุ๊ก,กาตาหมีหรือตุ๊กาตาอะไรกร็ตาม บางคนอายุมากแล้วเนี่ยนะครับตุกตาที่ติดตั้งแต่เด็กยังไว้มันที่นอนเลยหรือว่าหมอนเนี่ยนะครับหนุนกันมาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กยันหนุ่มจนกระทั่งยันอายุมากบางคนเนี่ยอย่างไรหมอนใบนี้ขอติดไว้ที่นอนด้วยมันกลายเป็นความสุขความสุขของคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่นะครับการกินดีอยู่ดีอะไรครับ บางครั้งความสุขกไ็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันตลาดน้ำนี่ผมเองก็เห็นว่าเป็นความสุขทุกอย่างของนายกนะครับนี่ไม่ได้ประชดประชันเลยท่านนึกอะไรไม่ออกท่านก็ไปตลาดตลาดนะมันเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะย้ายความสุขไปไม่ไกลอแต่เชื่อผมเถอะครับอะไรที่เป็นความสุขก็ควรที่จะรักษากันเอาไว้ แล้วก็บาตราการเนี่ยครับที่ไปได้จากรัสเซียก็เห็นแล้วว่าประเทศไหนก็เป็นประเทศนั้นน่ะ,<อ>ะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้าบรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลนั้นเนี่ยมันดูเหมือนกับมีสถานการณ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยความวิตกกังวลของคนก็สงสัยตามๆกันว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็ เพิ่งมีความรู้เหมือนกันว่าได้มาจากประเทศรัสเซียนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินก็จัดระบบความปลอดภัยกันแบบนี้แต่ว่าที่เขามันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยนะครับที่มันก็จำกัดเพราะว่าทำรรเนียบเนี่ยนะครับของเดิมมันคือบ้านคนแต่ว่าเมื่อเป็นทำรรเนียบรัฐบาลนะครับก็ความแออัดยัดเยียด เดินตรงนี้ก็ชนตรงนี้ตรงนี้ก็ชนตรงนู้นนะครับก็รู้กันตามสภาพกันอยู่แต่ว่าพอบริหารการจัดการนะครับถอดแบบโมเดลที่มันใหญ่กว่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จัดกันมาแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ลำบากอยู่แล้วกับการหาที่จอดรถเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวลานี้ปัญหาใหญ่เนี่ยนะครับ นอกจากถนนรถวิ่งแล้วที่จอดร,รถก็กลายเป็นปัญหาใหญ่กวัยเพราะรถเนี่ยนะครับในประเทศไทยมันก็มากในทำเนียบยิ่งแล้วใหญ่นะครับแล้วก็รถดีๆกันทั้งนั้นแล้วก็หาที่จอดกันยากแล้วก็จอดผิดที่กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับนี่ก็คือมาตรการต่อมาครับกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ในกรณีเรื่องรถเนี่ยนะครับที่สมเด็จพระหมหาราชมังกราจารย์ก็คืนไปยังผู้ถวายทางดีเออเนี่ยครับก็นัดหมายจะเข้าไปสอบสวนซึ่งเนี่ยนะครับรัมปีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้ข่าวกำชับว่าจะต้องทำกันด้วยความเคารพก็มีการนัดหมายกัน16มีนาตอน2ทุ่มนะครับหลังจากท่านเสร็จภาร,รกิจทุกเรื่องราวแล้ว เพราะว่าถ้าเราติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยให้ดูที่เจตนาก็อย่างนะครับไม่ต้องดูเรื่องอื่นถ้าต้องการจะได้รถเพื่อเนี่ยนะครับใช้ในการเดินทางและก็เป็นความสุขเราก็อาจจะมีความรู้สึกมีความเข้าใจตามที่เนี่ยนะครับแกงสามพอเขาต้องการแต่นี่ครับ ท่านไม่เคยใช้ในการขับขี่และไม่มีใครรู้หรอกครับเวลาใครมาบริจาคหรือถวายอะไรใครเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตู้บริจาคในโบสถ์ทุกวัดว่าถ้ามีเครื่องที่สแกนว่าถ้ามาถ้าเป็นเงินจากคนชั่วและเด้งออกเราค่จะได้จำแนกแยกแต่ว่าก็เป็นบทเรียนราคาแพงครับก็ปฏิเสธกันไม่ได้หรอกครับว่าต่อไปนี้ใครจะถวายอะไรนะครับ จะต้องไปตรวจสอบกันให้ชัดเพราะใครก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการล้มการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนอกเหนือจากะนรับพูดตรวจการแผ่นดินซึ่งกำลังแทกกันอยู่เวลานี้กรณีที่เกิดขึ้นกับจังหวัดพิจิตรและเกิดขึ้นในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่าใครต้องเริ่มต้น กันก่อนเนี่ยความจริงกระบวนการเนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2 5 0 5จากเดิมให้นายกเนี่ยนะครับนำความกราบังคมทูลโดยเสนอเนี่ยนะครับพระสมเด็จราชาคณะที่อาวุโสโดยสมณศักดและต่อมาแก้ไขปี35เพิ่มว่าโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก็ชัดกันอยู่แล้วครับมันเหมือนเนี่ยนะครับไก่กับไข่ แต่ผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยนมีการเสียงปัญหาเนี่ยครับเขาเรีย <c oughs> กว่าปัญหาของโลกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็อธิบายะนะแต่ผลลัพธ์เท่าเดิมกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเอาตามเนี่ยนะครับที่มหาเทราสมาคมเสนอชื่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์และท่านนายกเสนอ นายกจะเสนอใครให้กับมหาเทระสมาคมพิจารณาก็กฎหมายระบุชัดว่าต้องเป็นสมเด็จอาวุโสโดยสมสักก็นายกก็ต้องเสนอเนี่ยนะครับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ไปยังมหาเทระสมาคมและมหาเทระสมาคมจะเสนอใครไม่นายกก็สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ และนายกต้องนำรายชื่อใครไปทูลเกล้าก็ตอบว่าสมเด็จพระมห,หาราชมังกราจารย์เพราะถูกล็อกด้วยอาวุโสโดยสมณศักดิ์แต่มาสร้างให้เกิดความยุ่งยากและก็ตีความชนิดติดแทกเอาพจนานุกรมมามั่วเลยเพราะเจตนารมเนี่ยนะครับในการแก้ไขในการแก้ไขปี2535 ที่เพิ่มเนี่ยนะครับมหาเทระสมาคมเข้าไปนั้นเพราะอะไรครับเพื่อไม่ต้องการให้ฝ่ายอาณาจากไปแทรกแซงกิจของสงฆ์ทั้งเนี่ยนะครับจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก่อนการแก้ไขผลลัพธ์เท่าเดิมหมดนะอาวุโสโดยสมณาศาักเพียงแต่ว่านะครับการมาตีความเนี่ยนะครับการใช้คําว่ากรรมกับคําว่าประธานเนี่ยนะครับในรูปลักษณะประโยค มันชี้เจตนาอย่างชัดเจนและท้ายที่สุดเมื่อนายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนว่าร้อยคดีจบคดีนี้นะครับลากกันไปสามศาลวันนั้นสมเด็จพระหมหาราชมังคราจารยารอายุก็ร่วมร้อยแล้วเพราะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการไม่ระมัดระวังความรู้สึก การไปขัดขวางพระเมธีธรรมจารย์เรื่องการถแถลงข่าวและก็ปล่อยให้คณะนี่นะครับผู้ท่าอิสระและพวกเนียทำได้ทุกเรื่องราวนั้นมันยิ่งเป็นการตอกย้าแล้วรถจดประกอบเจ็ดหกเจ็ดพันคันมีปัญหาอยู่เพียงแค่สองคันที่ถวายหลวงพี่น้ำฝนหนึ่งคันแล้วก็ที่ถวายให้กับ สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หนึ่งคันและก็คืนให้ผู้ที่ถวายไปแล้วแต่ก็ดีว่าร่ำรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังมาขีดเส้นเพราะเนี่ยครับมันเป็นการเจตนากันอย่างชัดเจนเหลือเกินว่าเจ็ดพันคันจะต้องเอาสองคันนี้เหมือนกับคดีในปปชจะต้องเอาคาดีของฝ่ายนี้แหละ ทั้งที่เรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็เพียบรอคดีจนกระทั่งคนลืมแล้วก็วินิจฉัยว่าไม่มีมูลหรืปลรอยคดีขาดอายุความเพราะคนลืมไปแล้วประวัติศาสตร์นี่นะครับที่ผมพูดเรื่องนี้กันมายาวนานนั้นก็สามารถนำมาใช้ได้กันอย่างเสมอแต่ผมเองก็วาดหวังว่าสมเด็จพระมหาราชบังกรลาจาร์เนี่ยนะครับซึ่งก็มีวัดปฏิบัติที่ชัดในเรื่องของความเมตตา ท่านจะได้ผ่านพ้นจากวิกฤตเนี่ยนะครับของบรรดามารทั้งหลายนะครับเข้าตำราว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับนี่ก็เป็นวิบากนะครับถือว่ามารระหว่างทางนั่นคือการสั่งสมบารมีก็แล้วกันเพราะว่าเจตนารมณ์เนี่ยนะครับคือต้องการให้สมเด็จวัดบากน้ำสมเด็จพระหมหาราชมังกราจารย์ท่านสละ แต่ผมบอกว่าปัญหามันจะเกิดในอนาคตวันนี้นะครับเรามองถึงอนาคตว่าปัญหามันจะเกิดทั้งความรู้สึกเนี่ยนะครับของพระทั้งสองนิกายซึ่งอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรณีนี้มหายาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งพระราชาคณะทั้งสองนิกายต่างได้ออกมาช่วยในการอธิบายความให้กับสังคมนี้เป็นจํานวนมาก ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จเป็นต้นมานั้นเพราะทุกคนต่างก็รู้เช่นเดียวกันว่าถ้าปล่อยเนี่ยนะครับให้มีสภาพอย่างนี้กันต่อไปมีหลักประกันอะไรว่าคนต่อไปจะไม่โดนแบบนี้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงประเด็นต่อมาครับเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมก็เชื่อว่าความพยายามทุกอย่างที่จะให้ผ่านประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องห้าปีมันไม่ใช่เรื่องยี่สิบปีแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าหลักใ,ใจความนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยคือถ้าเราบอกว่า เราปกครองด้วยระบอบเผด็จการฟราสซิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตยและต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ยังดีกว่าใช้วิธีลวงล่อบประชาชนและตบตาชาวโลกว่าเราเป็นประชาธิปไตย ผมเรียนเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายเพื่อที่จะบอกว่าข้อเสนอเรื่องสวที่มาสอเนี่ยนะครับองค์กรอิสระรวมกระทั่งคนนอกเป็นนายกและแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้องค์กรอิสระไร้อนาเขตที่สำคัญที่สุดคืออะไรแม้ว่าเนี่ยนะครับสมมุติว่าได้คนดีไปเนี่ย แต่ไร้อนาเขตยิงอยู่ครับเราฝากความหวังไว้กับคนดีแต่คนดีที่ทําอะไรโดยไร้อนาเขตท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนดีนั้นก็จะหลงตัวและเมื่อเป็นคนไม่ดีขึ้นมาจะเร็วกว่าคนที่เร็วตามปกติวันนี้ถามว่า ตลอดระยะเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีองค์กรอิสระองค์กรไหนบ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกลางเที่ยงธรรมไร้อักติสิ่งที่เราเจอกันมาโดยตลอดและกลายเป็นความรู้สึกที่ทิ่มแทงหัวจิตหัวใจกันอยู่ในปัจจุบันนี้ คือการไม่ปฏิบัติอย่างเสมอภาคการเลือกปฏิบัติอย่างหน้าชิงชังเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าหนทางเรื่องรัฐธรรมนูญนะนะครับเราก็ดูได้นะครับปฏิบัติการทุกหลายสิ่งหลายหลายอย่างก็จะออกมาเรื่องมาเฟียกวันคนนะครับสองเดือนก็รู้ผลความจริงเนี่ยนะครับเด,เดือนเสร็จเดือนเสร็จเสรก็คงจะ พูดได้ง่างว่ามีความชัดเจนแล้วว่าการจัดแถวมาเฟียรอบนี้เพื่ออะไรและทำไมต้องเวลานี้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับ29เดือนนี้เราก็รู้ว่าเนื้อสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนั่นที่รวงพลางร,รับรับรวงพลางสารพัดเล่สารพัดเพทุบาย ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับโฉมหน้าสุดท้ายก่อนให้ประชาชนเ็ตัดสินกันนั้นจะมีโฉมหน้าสุดท้ายกันอย่างไรแน่นอนที่สุดนะครับผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะออกมาดีเน่ยนะครับกว่าที่เป็นอยู่รวมกระทั่งเนี่ยนะครับพรบว่าด้วยประชามตินั่นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจะประกาศใช้เป็นพรบนะครับหรือไม่ หรือจะเป็นคำสั่งใช้มาตรา4ี่สบสี่สามารถนี่นะครับรนรงค์ไม่รับหรือรนรงค์ควาาได้หรือไม่หรือจะพูดได้ให้รับเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยครับมันจะอธิบายเลยว่านี่จะเป็นการทำประชามติหรือเป็นการเนี่ยนะครับจัดการเลือกตั้งเหมือนกับเกาหลีเหนือนะครับก็เป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเขาเป็นเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายังมีหลากหลายปัญหาที่ยังจะต้องติดตามแต่ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหลายเรื่องราวครับที่คิดเนี่ยนะครับฝ่ายที่คิดเช่นคิดจะอยู่นานผมเองก็เห็นเนี่ยนะครับที่มาของผู้มีอำนาจไม่ไว่ามาจากการเลือกตั้งหรือมาจากรัฐประหารก็ตามนั้น ท้ายที่สุดผลลัพธ์มักกระรงกันข้ามเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากอยู่นานมากเท่าไหรโลกแห่งความเป็นจริงก็จะสั้นมากเท่านั้นเพราะว่าวงเวียนทางการเมืองของประเทศไทยตันหากับความจริงตรงกันข้ามกันเสมอพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ